ว่าอินเดียกับบังกลาเทศนะครับตอนนี้จะอยู่จะลงใต้แล้วเริ่มอยู่อินเดียตอนใต้แล้วนะครับเป็นโรงงานพุทธศิลป์ที่อยู่ในยุคโบราณของอินเดียนะครับในตอนใต้ก็คือแถบลูกแม่น้ำคริสนาและกับลูกแม่น้ำโคตาวารีครับนะครับในแถบอินเดียตอนใต้ซึ่งก็คือที่อยู่ของพวกฟราวิดนะครับพวกฟราวิดเนี่ยนะครับเราจะไปดู2เมืองครับก็คือที่อมาราวดีที่แล้วก็ที่นครชุมพรนะครับอันนี้ต้องจดมีชีพนะครับอมาราวดีเนี่ยมันเป็นชื่อของเมืองซึ่งตั้งชื่อตามเมืองของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเมืองของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะซึ่งมีความหมายว่าเมืองที่เป็นอมตะอมาราวดีนั้นเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายของพุทธศาสนานะครับในแถบอินเดียตอนใต้โดยมีตัวอย่างจากมหาสถูปที่อมาราวดีนะที่คุณเห็นอยู่นี่แต่อันนี้ไม่ใช่ของจริงนะอันนี้เป็นของจำลองเนื่องจากว่ามหาสถูปองค์เดิมนั้นเหลือเพียงส่วนที่เป็นอันทะแล้วก็เป็นเนินราบไปแล้วนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆเช่นโตรณะหรือเวทิกาเนี่ยคือโตรณะก็คือประตูจำได้ใช่ไหมเวทีการก็คือรั้วถูกพวกอังกฤษเนี่ยนะครับเอาไปทำไม้หมอนรองรางรถไฟในสมัยที่อังกฤษเนี่ยมาเป็นเจ้าอาณานิคมของอินเดียนะก็เห็นว่าโบราณสถานพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะก็เลยเอาไปทำไม้หมอนรองรางรถไฟปรากฏว่าท่านเซอร์แคนนิงแฮมเนี่ยนะซึ่งเป็นนักโบราณคดีชาวอังกฤษเนี่ยมาเห็นเข้าก็ร้องกรี๊ดเลยว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะฮะจึงสั่งให้เอาไม้หมอนนั้นเนี่ยนะฮะมาทำความสะอาดแล้วเก็บไว้แล้วส่งไปแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยุมิวเซียมที่ลอนดอนเลยฮะคือแทนที่จะไว้ที่อินเดียชนะก็ไปวิทยุมิวเซียมเลยนั้นปัจจุบันเนี่ยใครก็ตามที่อยากดูงานศิลปะของมหาสถูปอมราวดีเนี่ยจะต้องไปดูที่วิทยุมิวเซียมฮะมีประมาณ2ห้องใหญ่ๆนะเพราะว่ามันมีเป็นจำนวนมากคุณดูสิทั้งเวทีการทั้งรั้วทั้งลายประดับสถูปเนี่ยนะครับเป็นหินนะฮะหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพแกะสลักในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยังคงมีการแกะสลักภาพโดยไม่แสดงภาพพระพุทธเจ้าอยู่นะครับแล้วก็ในยุคเดียวกันนั้นก็ยังมีการสลักพุทธรูปเกิดขึ้นแล้วนะครับคือมีการสร้างพุทธรูปเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่มีการสร้างพุทธรูปเกิดขึ้นในสถิติเดียวกันนะฮะค่อนข้างประหลาดมากดังนั้นนักวิชาการท่านเนี่ยจึงไม่ค่อยแน่ใจว่าตกลงศิลปะแบบคันธาระเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของการสร้างพุทธรูปในอินเดียหรือเปล่าหรือว่าอมราวดีเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของการสร้างพุทธรูปในอินเดียนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่แต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อว่าอิทธิพลของคันธาระเนี่ยน่าจะมีส่วนต่อการสร้างพุทธรูปในอินเดียมากกว่าอินเดียตอนใต้นะครับมหาสถูปอมราวดีนะฮะก็เป็นลักษณะของสถูปที่มีพัฒนาการมาจากสถูปที่สามจีนะโดยดูจากอันทาเนี่ยซึ่งเป็นรูปโดมนะฮะซึ่งบางคนเนี่ยเขาเรียกทรงนี้ว่าทรงฟองน้ำนะบางคนก็จะเรียกว่าบับเบิลสตูป้าเนี่ยนะครับเป็นรูปทรงฟองน้ำคือฟองน้ำเนี่ยเวลามันขุดบนน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นรูปโดมอย่างนี้นะขึ้นของโดมถัดขึ้นไปก็จะเป็นหันมิกานะครับแล้วก็มีฉากเนี่ยปักอยู่2ข้างที่น่าสนใจก็คือส่วนของโดมเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยนะเครื่องประดับนะเป็นแถบคาดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเฟื่องนะครับถ้าระโยงระยางโค้งมาอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเฟื่องกับอุบาห้อยโดยตลอดเป็นเครื่องประดับอุบาทก็คือส่วนที่ห้อยลงมานะเราก็เรียกรวมกันว่าเฟื่องอุบาทนะครับส่วนท้ายของสถูปนั้นก็จะมีการตกแต่งนะครับด้วยภาพแกะสลักเป็นภาพมงคลแล้วก็ภาพพุทธประวัติเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับรอบๆสถูปเนี่ย
ภายในบริเวณรั้วจะมีแท่นสำหรับตั้งเสา5ต้นเห็นไหมจะมีแท่นเนี่ยสำหรับตั้งเสาอยู่ข้างในนี้เป็นเสาทั้งหมด5ต้นเสาแต่ละต้นนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนสำคัญ5ตอนของพระพุทธเจ้าก็คือตอนประสูตรนะครับตอนมหาวิเนศกรมนะก็คือการเสด็จออกบวชตอนตรัสรู้ตอนแสดงปฐมเทศนาแล้วก็ตอนปรินิพพานนะประสูตรมหาวิเนศกรมตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานนะสำหรับเป็นแท่นบูชาสถูปโดยมีตัวรณะเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นอาคารแบบคลุมขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเป็นเสาเนี่ยที่ตั้งรูปสิงห์เอาไว้สิงห์เนี่ยทำไมเราใช้ฐานสีแดงไงเลยทั้งหมดเดี๋ยวหมดเนี่ยสิงห์เนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะครับอย่างเช่นบางท่านเนี่ยจะเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระสักยะสิงห์นะคือเป็นวงสักยะเนี่ยฮะนะสักยะสิงห์ผู้มีความแข็งแกร่งประดุจสิงห์เพราะว่าท่านหัวแข็งนะฮะเนื่องจากว่าไม่ยอมให้พวกตระกูลสักยะเนี่ยไปลบลากับพวกโกริยะอันนี้คือมหาสถูปอมราวดีนะฮะภาพสถานที่มหาสถูปอมราวดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาพพุทธประวัติอย่างเช่นตอนนี้คือพุทธประวัติตอนไหนเอ่ยเป็นที่พูดกันเมื่อกี้มหาพิเนศกรมนะครับเป็นพุทธประวัติตอนมหาพิเนศกรมตอนมหาพิเนศกรมเนี่ยคือตอนที่พระเจ้านั้นหลังจากที่ทอดพระเนตรบรรดานางกำนันเนี่ยนะฮะตอนกลางคืนเนี่ยนอนอยู่เนี่ยนะฮะวันที่พุทธเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงวันที่พระเจ้าเนี่ยเสด็จออกนอกเมืองเป็นครั้งแรกนะฮะก็ทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง4ก็คือคนเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนะซึ่งพระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าบิดาของพระองค์เนี่ยพยายามไม่เอาคนแก่เนี่ยมาทำงานในราชสำนักแล้วก็ไม่เอาคนเจ็บเนี่ยมาทำงานเพื่อพยายามบังคับให้พระเจ้าเนี่ยเป็นกษัตริย์ในทางโลกให้ได้เพราะว่าตอนที่ประสูติเนี่ยนะฮะพราหมณ์ทุกคนเนี่ยพยากรณ์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าโกนธัญญาเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นพราหมณ์ด้วยมาทำนายว่าพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ได้เป็นเฉพาะพระเจ้าจักรพรรดินะแต่ว่าจะเป็นถึงศาสดาเอกของโลกด้วยไม่ขอโทษไม่ใช่โกนธัญญามีพราหมณ์ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะมาทำนายว่าจะเป็นศาสดาเอกของโลกด้วยคือเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางโลกนะฮะมีมหาบุรุษลักษณะ32ประการเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางธรรมแต่พระเจ้าสุโธทนะพุทธบิดาเนี่ยไม่เห็นด้วยก็พยายามที่จะตะล่อมให้พุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่ในวังแล้วก็เพลิดเพลินกับโลกียสุนะวันหนึ่งพระเจ้าก็อยากเสด็จออกจากวังนะก็เสด็จไปทอดพระเนตรคนเกิดแก่เจ็บตายเกิดความสังเวชปรากฏว่าพอกลับมาปุ๊บนะฮะก็เจอว่าพระนางยโสธราเนี่ยได้คลอดพระราหุลออกมาแล้วนะได้คลอดลูกชายออกมาแล้วพระพุทธเจ้าก็รำพึงว่าราหุลชาตันคันธนางชาตันบอกว่าบ่วงเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วเลยตั้งชื่อลูกชายว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงบ่วงในที่นี้ก็คือสิ่งที่ร้อยรัดพระองค์ไว้เนี่ยไม่ให้เสด็จออกไปบวชนะฮะซึ่งไปแสวงหาหนทางเนี่ยของโลกุตตรธรรมแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะเมื่อพระเจ้าเนี่ยเสด็จมาทอดพระเนตรพระราหุลกับพระนางยโสธราตอนกลางคืนเนี่ยก็เห็นว่าบรรดาบริวารผู้หญิงที่หน้าตาสวยงามตอนกลางวันเนี่ยบ้านก็นอนกรนนะบ้านก็นอนแข็งบ้านก็นอนน้ำลายไหลนะฮะบ้านก็นอนเสื้อผ้าหลุดลุยเป็นที่น่าสังเวชมากนะพระเจ้าเห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยชวนนายฉันนะนะซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะฮะไม่ใช่พี่เลี้ยงหรอกเขาเกิดในเวลาใกล้เคียงกันนะครับและนี่คือนายฉันนะ
เสด็จขี่ม้ากัณฑกะครับออกจากกรุงกบิลพัสดุ์นะเสด็จขี่ม้ากัณฑกะเนี่ยออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปในเวลากลางคืนเมื่อเสด็จออกไปเนี่ยปรากฏว่านะฮะเพื่อไม่ให้ม้าส่งเสียงดังเนี่ยบรรดาเทพยดาเนี่ยนะฮะจึงสั่งให้ท้าวจตุโลกบาลเนี่ยคือเทพที่ดูแลทิศทั้ง4เนี่ยนะฮะเหนือใต้ออกตกเนี่ยทูลขาของม้าเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังแล้วก็แห่แห่พุทธเจ้าไปในเวลากลางคืนแต่พุทธเจ้ากับนายฉันนะจะไม่รู้สึกตัวฮะจะไม่รู้สึกว่ามีเทพยดาเนี่ยกำลังคอยนะครับบรรดาStop video มันก็เลยเดี๋ยวไปคอร์ส